เรื่องเล่าผีตอนอย่าทักอะไรระหว่างทางสนับสนุนโดยน้ำหอมผู้ชายผู้ชายตัวหอมเรื่องราวที่พี่น้องจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณผู้ฟังท่านหนึ่งได้ไปพบเจอมากับพี่ชายในเส้นทางระหว่างอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาก็มีอยู่ว่าเราชื่อหมีอายุ22ปีเราเป็นทอมบ้านของเราอยู่เชียงใหม่ส่วนเรื่องราวที่กำลังจะเล่าในต่อไปนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเราอายุ19ปีแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นพี่ชายของเราเขาจะกลับไปเยี่ยมพ่อที่อยู่แม่ฮ่องสอนเขาเลยชวนเราไปด้วยซึ่งระยะทางจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนก็ประมาณ200กว่ากิโลเมตรแต่ถ้าขับรถส่วนตัวไปก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ถึงแต่วันนั้นพี่ชายเราเขาบอกว่าล้อหมุนประมาณตี2เพราะถ้าไปสายกว่านี้รถจะติดและอีกอย่างถ้าออกเดินทางตอนเช้าๆอากาศจะดีมากเราจึงรีบตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งเพื่อมาเก็บของเราตื่นเต้นมากที่จะได้กลับไปเยี่ยมพ่อพอเตรียมข้าวของอะไรเสร็จก็เป็นเวลาตีสองพอดีหลังจากนั้นเราสองคนพี่น้องก็มุ่งหน้าไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเราใช้เส้นทางเชียงใหม่ฮอดแม่เสรียงเพราะบ้านของเราอยู่ในอำเภอแม่ลาน้อยซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวเมืองระหว่างทางที่ขับรถมาเราสองคนพี่น้องก็หยอกล้อกันในรถคุยกันสนุกเฮฮาเพื่อไม่ให้รู้สึกง่วงบางทีอยากทำธุระส่วนตัวก็แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันจนพวกเราเดินทางมาถึงอำเภอฮอดของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ก่อนจะเข้าสู่เขตของอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างทางมันจะมีแต่ป่าช่วงนั้นมันได้พ้นเขตชุมชนมาแล้วจะไม่มีไฟฟ้าไม่มีหมู่บ้านคนเลยแม้แต่รถที่สวนมาก็น้อยมากพอขับรถมาได้อีกประมาณ20นาทีเราสองคนพี่น้องก็เงียบไม่ได้พูดคุยหยอกล้อกันเหมือนตอนที่เพิ่งออกจากเชียงใหม่มาแล้วสักพักเราก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนที่มันทั้งเปลี่ยวทั้งมืดตอนที่เราเห็นเขาอยู่ข้างหน้าห่างออกไปประมาณ300เมตรนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรและไม่ทันได้สังเกตอะไรด้วยหลังจากนั้นประมาณ5นาทีที่รถได้แล่นมาเรื่อยๆเราก็เห็นผู้ชายอีกคนเขามายืนกวักมือเรียกอยู่ข้างทางเราสังเกตว่าเขาเป็นผู้ชายวัยกลางคนคือเป็นลุงคนหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆขัดขาดและมีรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆจอดไว้ข้างๆอีกด้วยเมื่อเราเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกให้พี่ชายจอดรถเผื่อว่าเขาจะมีอะไรให้ช่วยแต่พี่ชายก็ไม่ยอมจอดให้และยังหันมาดุเราว่าจะไปปากนักซึ่งเป็นภาษาเหนือที่แปลว่าอย่าพูดมากเมื่อเราได้เห็นท่าทีของพี่ชายก็รู้สึกงงๆแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นักแต่ในใจของเราก็ยังสงสารลุงคนนั้นอยู่แต่ในเมื่อขับรถผ่านมันแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปพวกเราสองคนพี่น้องก็ขับรถกันมาเรื่อยๆสภาพแวดล้อมของเส้นทางก็ยังเหมือนเดิมคือมันไม่มีบ้านไม่มีแสงไฟไม่มีรถขับสวนมาแต่ในรถของเราก็เปิดเพลงฟังไปด้วยให้หายเหงาตอนนั้นเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาก็กะว่าจะเข้าเล่นเฟซ
แต่มันไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์เราเลยดูเวลาตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นเวลาตีสามครึ่งแล้วล่ะพอเราเก็บโทรศัพท์จะหันไปคุยกับพี่ชายแต่เราสังเกตเห็นใบหน้าของเขาเริ่มซีดลงซีดลงปากก็ขมุบขมิบพูดอะไรไม่รู้เสียงเบาจนเราไม่ได้ยินเราเห็นท่าไม่ดีแล้วเลยถามว่าเป็นอะไรพี่ชายเราก็ไม่ตอบแต่เราว่ามันต้องเป็นอย่างที่คิดแน่ๆเราเลยถอดสร้อยพระที่สวมมาเอาคล้องคอให้พี่ชายทันใดนั้นพี่ชายก็จอดรถแล้วถอดสร้อยพระนั้นคืนให้เราพี่ชายบอกเราว่าไม่ต้องห่วงแล้วจากนั้นเขาก็ขับรถมุ่งสู่จุดหมายดังเดิมแต่คราวนี้เขากลับเร่งรถเร็วมากขึ้นกว่าเดิมตอนนั้นเรากลัวมากกลัวที่พี่ชายขับรถเร็วมากกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเสียอีกเพราะทางที่ขับมานั้นมันมีทั้งโค้งทั้งดอยเราหลับตาปี๋ด้วยความกลัวจนสักพักเราก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในป่าตอนนั้นคนในหมู่บ้านก็เริ่มตื่นกันบ้างแล้วไก่เริ่มพากันโก่งคอขันตามระบบของนาฬิกาชีวิตมีแสงไฟจากบ้านเรือนที่แม่บ้านลุกขึ้นมานึ่งข้าวมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเมื่อขับรถผ่านหมู่บ้านนั้นมาได้สักระยะหนึ่งก็มีปั๊มน้ำมันที่เปิดอยู่พี่ชายเราจึงเลี้ยวรถเข้าปั๊มเพราะจะไปทำธุระส่วนตัวส่วนเราขอนั่งรออยู่ในรถเพราะยังไม่หายตกใจตอนที่นั่งอยู่ในรถคนเดียวเรารู้สึกแปลกมากเพราะเรารู้สึกหนาวๆทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์ในรถมือของเราก็เย็นเฉียบมันเย็นเข้าไปถึงกระดูกเย็นมาถึงต้นคออย่างน่าประหลาดพอพี่ชายเดินกลับมาเราเลยรีบลงจากรถตอนนั้นเรามีสติดีทุกอย่างแต่กลับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยแล้วจู่ๆเราก็ร้องไห้แต่อีกสักพักก็หัวเราะออกมาพวกพนักงานในปั๊มต่างพากันมองเราเต็มเลยล่ะและเสียงที่เราร้องออกมามันก็เป็นเสียงผู้หญิงที่ไม่ใช่เสียงเราเราเป็นทอมเสียงเรามันจะแข็งๆทุ้มๆแต่เสียงที่ร้องออกมาในตอนนั้นมันเป็นเสียงเล็กๆแหลมๆเรามั่นใจเลยว่าถ้าใครได้ยินเสียงตอนนั้นต้องถึงกับแสบแก้วหูแน่ๆเมื่อพี่ชายยืนมองเราอยู่สักพักเขาก็พูดขึ้นมาว่ามาจากไหนต้องการอะไรแต่เราพูดด้วยเสียงร้องไห้ว่าหนาวหนาวอยากกลับบ้านพี่ชายก็ถามมาอีกว่าแล้วจะให้ช่วยยังไงเราเลยพูดออกมาว่าจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วสักพักเราก็ร้องไห้เสียงดังขึ้นมาอีกชนิดที่ว่าพี่ชายถามอะไรมาเราก็ไม่ยอมตอบจนพี่ชายเราหมดความอดทนเลยเข้าไปในรถแล้วเปิดกระเป๋าหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาตอนนั้นเราคิดว่าเป็นตะกรุดแต่เมื่อมองดูดีๆแล้วมันไม่ใช่พี่ชายเอาตีนผ้าถุงที่ขอมาจากแม่นำมาลูบตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เราจากนั้นก็เอาคล้องคอเราด้วยแล้วพี่ชายก็ยกมือขึ้นพนมพร้อมทั้งอธิษฐานจิตขอให้แม่ช่วยคุ้มครองเราด้วยซึ่งแม่ที่เราพูดถึงนี้ตอนนั้นท่านเสียชีวิตไปแล้วผ่านไปสักพักเราก็หยุดร้องและตอนนั้นสติของเราก็กลับคืนมาเรารู้สึกเพลียมากพี่ชายเลยพาเราขึ้นรถแล้วขับมุ่งตรงไปบ้านพ่อพี่ชายกำชับเราว่าระหว่างทางน่ะไม่ว่าจะได้เห็นได้ยินหรือได้กลิ่นอะไรก็ห้ามพูดห้ามทักเด็ดขาด
เวลาประมาณ6:30เราก็เดินทางมาถึงบ้านพ่อซึ่งเราก็รบเร้าให้พี่ชายเล่าถึงเรื่องที่ได้เจอมาว่ามันคืออะไรกันแน่พี่ชายเราก็บอกว่าขณะที่ขับรถมาตอนแรกที่เราเห็นผู้ชายคนแรกมายืนอยู่ข้างถนนนั่นนะพี่ชายก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นผีหรือคนส่วนคนที่สองที่เราบอกว่าเป็นผู้ชายวัยกลางคนพี่ชายบอกว่าเขาเห็นมาตลอดทางพอขับไปสักระยะก็เจออีกแล้วคือชายคนนั้นมายืนอยู่ในสภาพเดิมคือใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆและมีรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆจอดไว้ข้างๆพี่ชายเราเห็นอย่างนี้อยู่ตั้งหลายรอบซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราขับรถเลยผู้ชายคนนั้นมาแล้วแต่เขากลับไปอยู่ข้างหน้าได้อย่างไรจะว่าเขาบิดรถแสงไปดักรอเราก็ไม่เห็นมีเลยนี่นาและคงไม่มีคนปกติที่ไหนจะว่างถึงกลับมาแกล้งคนอื่นในทางเปลี่ยวตอนเวลาตี 3 ตี 4 อย่างนี้ส่วนตอนที่เราเห็นพี่ชายหน้าซีดทำปากขมุบขมิบนั้นก็เพราะเขาเห็นผีผู้หญิงที่เข้าเรามันกำลังวิ่งตามรถมาซึ่งเหมือนพยายามจะมาเกาะกระจกที่ฝั่งเราแล้วพี่ชายก็เริ่มสวดมนต์ทำปากขมุบขมิบอย่างที่เราเห็นนั่นแหละและอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นเราดวงตกด้วยแหละวิญญาณผีเร่ร่อนเลยมาเข้าเราได้และพี่ชายของเราก็ย้ำนักย้ำหนาในเรื่องที่ต้องเดินทางไกลไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินหรือได้กลิ่นอะไรก็ห้ามทักรอให้ไปถึงที่หมายก่อนแล้วค่อยพูดและที่เราเชื่อถือมากเลยก็คือว่าไม่มีพระองค์ไหนที่จะประเสริฐกว่าพระในบ้านฉะนั้นถ้าใครที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็หมั่นดูแลท่านอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วความกตัญญูจะเกื้อหนุนให้ชีวิตของเรารุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณหมีหรือคุณจุไรวันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ